ยี่กับสายฝนชีช้างวิกลี่กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวิกลี่โอ้เห็นบรรยากาศแต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้ทั้งเสื้อขนถุงมือแล้วก็หมวกแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่หน้าหนาวแล้วมีลมหนาวพัดมาแล้วนะคะก็เลยต้องจัดเต็มกันหน่อยค่ะเพราะไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้าอากาศหนาวจะยังอยู่กับเราไหมนะคะและเรื่องนี้ต้องขยี้ก็เลยต้องให้เข้ากับบรรยากาศด้วยการขยี้นักแสดงจากละครลมเล่นไฟค่ะว่าอากาศหนาวลมหนาวเข้ามาแบบนี้แล้วพวกเขามีวิธีรับมือหรือว่ามีแผนสำหรับลมหนาวนี้ยังไงบ้างตามมาดูกันเลยค่ะมาที่นักแสดงคนแรกของละครลมเล่นไฟกันก่อนเลยค่ะคนนี้เป็นตัวจี๊ดตัวปลีตัวแซ่บนี่ค่ะแอมแบนด้าชาริสาแอปดัมทำไมเธอไม่หนาวเหรอไม่หนาวไม่หนาวเหรอแล้วคือแต่งตัวเหมือนอยู่กันคนละประเทศอะค่ะไม่หนาวสิคะเพราะว่าวันนี้เรามาจากละครเรื่องลมเล่นไฟเราเป็นไฟเราเป็นเฟลมค่ะแล้วคือไฟเขาก็เลยไม่หนาวใช่ไม่หนาวเลยค่ะรู้สึกว่าร้อนด้วยซ้ำแม่เริ่มร้อนแล้วเนี่ยเริ่มแบบเริ่มร้อนเลยเราละอุแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะลมหนาวมาแล้วเราในฐานะนักแสดงลมเล่นไฟค่ะเตรียมตัวรับกับความหนาวนี่ยังไงบ้างซึ่งมันอาจจะอยู่กับเราไม่ถึงอาทิตย์จริงเหรอคะขอสักเดือนนึงไม่ได้หรอฐานะเฟรมนะคะเราก็จะรับมือกับความหนาวโดยการไปกอดดินค่ะเป็นคาแรคเตอร์ใช่เราก็ต้องคีปคาแรคเตอร์โอ้แต่เขามีคนของเขาอยู่แล้วนะก็เราก็อยากได้อุ้ยแรงจังเลยอ่ะเจนจะไปรับลมหนาวที่ไหนคะช่วงนี้ก็ออกไปข้างนอกบ่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไม่นานใช่ไหมก็ขอนิดนึงละกันช่วงนี้ตื่นเช้าออกไปกับเพื่อนไหนคะแม่ก็ชมเก่งเหลือเกินร้อนมากเลยตอนนี้เริ่มร้อนเพราะว่าอยู่กับอะไรประมาณนี้นะความหมุนหนึ่งอันหมุนนี่มันชุดหน้าหนาวของเธอเหรอในขณะที่ฉันใส่อย่างนี้เขาใส่แบบนี้อ๋อเขาใส่ยาวเตรียมมีแผนยังไงไหมคะจะขึ้นเหนือไปต่างประเทศอะไรยังไงไหมไม่มีเลยค่ะกำลังจะเปิดกล้องยี่หว่าดาตังนะนี่แรงละคนอันนี้บอกหรือว่าอวดค่ะว่าละครเยอะไม่ได้บอกเฉยๆแต่ว่าไปถ่ายในป่าก็คิดว่าน่าจะแบบหนาวเป็นคนชอบหน้าหนาวไหมชอบค่ะชอบหนาวไทยนะไม่เอาหนาวแบบลบ20อย่างนี้ก็ไม่ไหวหนาวไทยสักว่ามันแบบว่า10ไปปลายยี่สิบกำลังให้แบบใส่เสื้อแบบมีเลเยอร์นิดนึงแขนยาวเบาๆนั่งจิบกาแฟร้อนๆอันนั้นไม่ไหวจะเอาอะไรมาหนาวเป็นเราเป็นไฟนะเออเชิญเอาหมุนอีกทีนึงชุดสำหรับหน้าหนาวชุดหน้าหนาวเออหนักไส้ว่ะฉันก็ไม่โอ้โหอันนี้ไม่แรงพอเหรอคะชุดนี้ก็อาจจะเป็นใส่แต่หนูว่าพี่ฝนไม่น่าจะเป็นคนที่ขี้หนาวใช่ไหมคะหนาวนะเห็นคนใส่บิกินี่ออกเคยเห็นไหมเวลาคนเขาใส่บิกินี่ออกไปข้างนอกอ่ะแล้วก็มีตัวโค้ทตัวนึงอ่ะแต่ต้องเป็นบิกินี่แบบเอวสูงใช่แล้วก็มีโค้ทตัวนึงสวยๆแล้วก็เดินเจอแน่รอดูใน IG เอาดีๆนะเอาจริงนะรอดูนะแท็กเลยเออเลิศเที่ยวในไทยแล้วกันอยากขึ้นดอยอ่ะขึ้นดอยไม่เคยไปเที่ยวขึ้นดอยเลยจริงเหรอใช่แบบหน้าหนาวอ่ะอยากไปมากที่แบบควรมีระยะหน่อยที่เล็กอยู่เดี๋ยวเจอแน่ที่แบบเวลาเขาขึ้นดอยแล้วไปดูหมอกอ่ะอยากไปมากหนาวๆนั่งจิบกาแฟร้อนๆอย่างนี้โอเคขอบคุณแมนด้าค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเขาอยากออกกล้องอยากออกสกู๊ปเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวิกลี่มากๆเขาถึงกับมาเดินตัดกล้องเรานะคะสวัสดีค่ะคุณอเล็กซ์ธีเรศขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะถ้าถามว่าลมหนาวมันมาแล้วไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับเราได้อีกนานแค่ไหนมีแผนยังไงกับหน้าหนาวอยู่บ้างนี่ชุดเขาได้นะเนี่ยชุดเขาแบบลมเล่นไฟเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอากาศหนาวอยู่กับพวกเราไปกี่ชั่วโมงด้วยซ้ำเนอะชั่วโมงนับเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้น
ก็เลยตอนที่มันหนาวเนี่ยเราก็ต้องหยิบสิ่งเหล่านี้ออกมาใส่ก็คือวิธีในการรับลมหนาวที่ไม่รู้ว่าจะอยู่กับเรากี่ชั่วโมงของอะไรก็คือหยิบมาใส่เลยเสื้อผ้าสำหรับหน้าหนาวใช่นั่นคือเราต้องแต่งตัวช่วงที่มันหนาวอ่ะอีกอย่างนึงที่เล็กชอบทำตอนหน้าหนาวคือออกไปวิ่งมันจะได้ไวบ์ได้บรรยากาศแบบเราวิ่งอยู่เมืองนอกไปวิ่งสวนลุมมาเออเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงคะขนาดแบบเล็กวิ่งตอน 8:30 นถึง 9:30 นแดดเปรี้ยงเลยแต่มันเย็นอ๋อก็คือแดดหน้าร้อนนั่นแหละลมเย็นตีหน้าแต่ว่ามีแดดเนี่ยมันรู้สึกแบบฟีลแบบอยู่ญี่ปุ่นหน้าอะไรเงี้ยเออถึงแม้ว่ามันจะแค่ประมาณแบบ20นิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเย็นแล้วโอเคแล้วเนาะขอพระเจ้าได้ไหมแบบขอ25ตลอดปีตอนนี้แต่ตอนนี้ที่ได้ตอนนี้ที่ได้คือ3วันอ่ะหน้าหนาวมาแล้วมีแผนอะไรสำหรับหน้าหนาวยังไงไหมคะหน้าหนาวเป็นหน้าที่เราเจริญอาหารที่สุดจริงหรอจริงๆใครที่เคยไปเที่ยวแบบประเทศหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยจะหิวบ่อยเพราะว่าอากาศหนาวเนี่ยมันเวลาเราออกไปข้างนอกเวลาเราเดินนอกตัวสั่นอ๋อมันเช็คกิ้งต้องทำให้ตัวเองอบอุ่นอยู่ตลอดเวลามันก็เลยใช้พลังงานเยอะเราเลยหิวบ่อยคุณชมคิดว่าอันนี้จริงไหมประกอบกับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีวัตถุดิบที่แบบพอมันอากาศมันหนาวใช่ไหมปลาก็ต้องเก็บสะสมไขมันไว้เยอะเพื่อทำให้ตัวเองอบอุ่นหน้าหนาวปลาเลยจะอร่อยเพราะว่าโอโทโร่ก็จะแบบว่ามันค่ะเขาจะมีไขมันเยอะในช่วงหน้าหนาวเฮ้ยคุณมีความรู้ว่าโทษแต่ที่ไทยเนี่ยปลาผอมไปทุกตัวเราจะไปตกลงจะไปไหนหรือเปล่าเดี๋ยวมีไปไต้หวันครับผมพ่อแม่ไปไต้หวันอาหารของอเล็กมันต้องมีอะไรที่ไต้หวันอากาศหนาวเย็นๆเอ้ยนะช่วงนี้ติดมากเลยเนี่ยช่วงนี้เนี่ยวันนี้ก็หน้าบวมนิดนึงต้องไปวิ่งเมื่อเช้าโซเดียมช่วงนี้ติดสุกี้ติดต้มชาบูหม่าล่ามากเนาะเออใช่อากาศมันเหมาะมากเลยเนาะกับอากาศหนาวชาบูหม่าล่าปิ้งย่างอะไรที่มันเป็นแบบใช้ความร้อนให้เราได้ทำเองจะมีความสุขมากจิ้มจุ่มอย่างนี้นะคุณเออพอสัมภาษณ์กับคุณโบไปไหนไหมยังครับน้องทำงานนั่นเลยจริงก็ชวนไปทุกคลิปแหละแล้วคุณไม่ทำงานหรอก็ทำเพิ่งมีงานทำหรอไม่เยอะเท่าน้องไม่เยอะเท่าน้องแต่จริงๆก็ชวนไปทุกคลิปแหละแต่ว่ามันก็ต้องแล้วแต่คิวเพราะเราก็ต้องดูคิวที่บ้านเราด้วยเออเป็นคนชอบหน้าหนาวไหมคะปกติชอบมากเขาเลยเป็นคนขี้ร้อนมากหรอแล้วยิ่งที่สำคัญคือหน้าหนาวถ่ายละครแล้วมันจะราบลื่นมากเขาเลยเป็นคนเหนื่อยเยอะมากอย่างล่าสุดเลยที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์มีฉากบู๊ต้องถ่ายเอาท์ดอร์ถ้าเป็นปกตินะหูยาใส่สูทด้วยไงต้องเละเทะไปละแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา23องศาต้องโอ้โหบู๊ติดต่อกัน4ชั่วโมงไม่มีเหลือสักหยดพี่ฝนช่วงหน้าหนาวเรียกว่าพี่ฝนใส่ไม่ต้องใส่แน่นขนาดนี้ใส่นิดเดียวพอใส่แค่หมวกก็ได้เพราะเราเป็นสาวฮอตอยู่แล้วอ๋อเราไม่กลัวอากาศหนาวเนี่ยที่เล็กเริ่มเหงื่อออกเนี่ยเพราะว่าไม่ได้พอเสื้อหนานะอยู่ข้างสาวฮอตก็กลัวยันเกินไปแล้วอ่ะจำใจพูดแหละฮอตๆนี่ไงอยากคิดอีกแล้วนะหิวจริงด้วยหิวจริงด้วยเนี่ยเราหิวจริงด้วยอ่ะหมุนแฟชั่นนั่นแฟชั่นหน้าหนาวหน่อยเออแว่นวุ้นอะไรก็เอามาใส่เออแล้วจะถือไว้ทำไมละไม่ะอีกคนที่ต้องถามเลยค่ะนางเอกลมเล่นไฟนะคะพี่ลิสวัสดีค่ะแหมเราเป็นลมหรือเราเป็นไฟหรือเราเป็นอะไรเราชื่อพระพายพัดคิดว่าเราเป็นอะไรคะเราก็ต้องเป็นลมค่ะลมหนาวมาแบบนี้แล้วคุณพระพายมีวิธีรับมือกับลมหนาวยังไงบ้างตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ไปต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้แล้วก็คือกรุงเทพเย็นมากเมื่อเช้าตื่นมากรุงเทพเย็นมากก็คือตื่นเต้นมากพอไปเพชรบูรณ์ก็คือหนาวมากเหมือนกันเสร็จทีนี้พอถามทุกคนว่าอุ้ยตื่นเต้นนะลมหนาวมาแล้วเขาบอกวันนี้วันสุดท้ายรู้หรือยังก็เลยบอกแล้วว่าให้รีบหยิบมาใส่ค่ะอะไรที่มันต้องใส่หยิบมาค่ะวันสุดท้ายก็เลยเดี๋ยวจะขอออกไปจากอาคารนิดนึงไปวิ่งรับลมหนาวนิดนึงก่อนที่ลมหนาวจะบ๊ายบายเราไปปกติคนชอบหน้าหนาวไหมคะพี่ชอบมากก็คิดว่าใครๆก็ชอบหน้าหนาวแล้วค่ะแต่ว่าอย่างนึงที่รู้สึกว่ามาพร้อมหน้าหนาวยุคนี้คือ PM 2.5
อ๋อนี่ไงเขาไม่ทิ้งสายสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆไม่ใช่มันทำให้เรารู้สึกว่าอุตส่าห์อากาศเย็นน่ะแบบว่าไม่ได้แบบสูดอากาศเต็มที่เพราะว่าบางทีมันมี PM 2.5 อะไรเงี้ยก็รอลุ้นว่าลมหนาวจะมาอีกล็อตนึงเมื่อไหร่เพราะว่าจะมาอีกไหมเขาต้องมาสิเขาต้องมานะเตรียมเอาชุดกันหนาวอะไรออกมาหรือยังคะเอาออกมาเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนขี้หนาวเวลาไปทำงานหน้าร้อนเนี่ยค่ะในห้องแอร์ก็ต้องมีเสื้อหนาวนะเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเป็นหน้าหนาวก็เลยยิ่งต้องแบบเหมือนเตรียมแล้วก็พอเดินทางไปต่างจังหวัดช่วงเนี้ยอากาศดีมากเลยแล้วก็เวลาไปวิ่งสูดอากาศตอนเช้าๆก็มีแจ็คเก็ตตัวอุ่นๆไปสักหน่อยลมหนาวแบบพัดผ่านหน้าเราสดชื่นมีแผนจะไปไหนไหมคะหน้าหนาวต่างจังหวัดขึ้นดอยต่างประเทศเพิ่งกลับมาจากเพชรบูรณ์ที่บอกอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสไปเขาค้อสวยมากอากาศดีมากก็คือมีคนบอกว่าไปเขาค้อ1วันเนี่ยจะเด็กลงไปอะไรสักอย่างนึง10ปีเลยอะไรสักอย่างพอไปถึงปุ๊บรู้สึกเด็กเลยพอออกจากเขาค้อปุ๊บก็อายุกลับมาเท่าเดิมแล้วจะมีไปไหนอีกไหมคะเดี๋ยวมีไปต่างประเทศค่ะมีไปกับครอบครัวเพราะว่าจะไปดูฟุตบอลกับหลานค่ะหลานแบบบาบอลนิดนึงคนนี้นะคะจริงๆเขาเป็นคนที่ใส่อะไรก็สวยนะหน้าแบบนี้เนี่ยจริงๆถ้าเป็นหน้าหนาวนะอยากจับใส่เป็นแบบเหมือนพวกชุดสกีชุดสกีมีหมวกมีแว่นต้องมาอะไรเงี้ยแล้วก็แว่นแบบว่าแว่นที่มีสายคาดอ่ะแล้วก็เป็นมิชลินนิดนึงเป็นแบบบุกๆแบบว่าเป็นปกป้องแต่ให้เป็นสีขาวนะสวยมีหมวกนิดนึงยากมากเหมือนแจวเรืออะไรอย่างเงี้ยสกีเป็นยังไงล่ะคะวิธีการรับมือกับลมหนาวที่เข้ามาในประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นเวลาไม่กี่วันของนักแสดงละครเรื่องลมเล่นไฟคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันค่ะถึงว่าอากาศหนาวจะมาอยู่กับเราไม่กี่วันแต่ก็อย่าลืมหยิบอุปกรณ์กันหนาวมาทำให้ร่างกายอบอุ่นไว้นะคะเดี๋ยวจะไม่สบายไม่ได้เป็นหมอหรอกนะแต่เป็นห่วงเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง Weekly